สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อสาวน้อยสามารถควบคุมอสูรยักษ์ได้เธอจึงต้องใช้พลังนี้เพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติจากปีศาจร้ายกับคอลอสโซลทั้งจักรวาลเป็นของเธอเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับในคืนหนึ่งขณะที่สาวน้อยกำลังตามหาตุ๊กตาที่ทำตกไว้เธอพบตุ๊กตาแล้วสาวน้อยดีใจมากแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นคืออสูรกายขนาดใหญ่ยักษ์หรือมันจะมาเพื่อทำลายล้างโลก25ปีต่อมาที่นิวยอร์กเธอคนนี้ชื่อกลาเดียกลาเดียทำตัวแย่เธอตกงานแถมติดเหล้าวันๆเอาแต่เที่ยวนั้นจึงทำให้ทิมแฟนของเธอทนไม่ไหวแล้วทิมจึงขอเลิกและบอกให้กลาเดียใส่หัวออกไปซะกลาเดียไม่เคยคิดว่าจะถูกทิ้งเธอถึงกับช็อกแต่กลาเดียก็ไม่มีทางเลือกเธอกลับมาที่บ้านเกิดตอนเด็กๆเธออาศัยอยู่ที่นี่แต่ในบ้านก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเลยสักชิ้นกลาเดียจึงเดินไปซื้อฟูกในขณะที่เธอแบกฟูกนอนกลับบ้านเธอก็ดันพบออสการ์ออสการ์เป็นเพื่อนสมัยเด็กเขาชวนกลาเดียไปที่บาร์ของเขามีเพื่อนเป็นเจ้าของบาร์แบบนี้ก็เข้าทางสิครับกอเรียขี้เมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมออสการ์ยังชวนเธอมาทำงานด้วยคืนนั้นพวกเขาจึงฉลองกันยันเช้าพอเริ่มสร้างเมากอเรียจึงแบกฟูกนอนกลับบ้านเธอเดินตัดผ่านสนามเด็กเล่นตอนนั้นประมาณ 8:05 นาทีเด็กๆเริ่มไปโรงเรียนกันแล้วในวันเดียวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องช็อกจู่ๆอสูรยักษ์ก็ปรากฏตัวที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดเจ้าอสูรตัวนี้ใหญ่ยักษ์พอๆกับก็อดซิลล่ามันทำลายตึกจนพังพินาศแต่แล้วมันก็เทเลพอร์ตหายไปซะดื้อแม้บาร์จะปิดแล้วแต่กอเรียก็ดริ้งยันเช้าพอสั่งเมาเธอก็เดินกลับบ้านเธอเดินตัดผ่านสนามเด็กเล่นตอน 8:05 นาทีทุกเช้าและมันแปลกมากที่เจ้าอสูรยักษ์จะเทเลพอร์ตมาทำลายเมืองตอน 8:05 นาทีเวลาเดียวกันเป๊ะทุกคนคงจำได้อสูรยักษ์ตัวนี้เคยปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วกลาเดียเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกมากทำไมอสูรยักษ์ตัวนี้จึงทำท่าทางต่างๆเหมือนตอนที่เธอเดินผ่านสนามเด็กเล่นมันชัดเจนแล้วว่ากลาเดียกับอสูรยักษ์ที่ถล่มกรุงโซจนราบคาบจะต้องมีบางอย่างเชื่อมถึงกันแน่กลาเดียตัดสินใจบอกเรื่องนี้ให้พวกออสการ์รู้เธอพาทุกคนมาที่สนามเด็กเล่นและก็เป็นไปอย่างที่คิดเจ้าอสูรยักษ์มันทำท่าทางต่างๆเหมือนที่กลาเดียทำเป๊ะทุกคนถึงกับช็อกเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่อากาศยานกระหน่ำยิงถล่มอสูรยักษ์กลาเดียก็รู้สึกเจ็บด้วยกลาเดียกำลังเมาค้างเธอชกเฮลิคอปเตอร์ระเบิดไปลำหนึ่งแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เธอสะดุดขาตัวเองจนล้มแน่นอนทันทีที่เธอล้มอสูรยักษ์ก็ล้มไปด้วยโชคร้ายเพราะจุดที่มันล้มทับมีคนอยู่ประมาณ200คนเห็นจะได้แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือนอกจากอสูรยักษ์ยังมีหุ่นเยเกอร์ยักษ์โผล่มาด้วยทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าออสการ์เดินเข้าไปในสนามเด็กเล่นและเขาคิดว่าเยเกอร์ตัวนั้นจะต้องเป็นเขาไม่ผิดแน่กลอเรียรู้สึกแย่เพราะตอนที่เธอล้มคงทับคนตายไปเยอะมากโชคดีที่ออสการ์มีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีใต้เขาขอให้เพื่อนเขียนคำขอโทษเป็นภาษาเกาหลีให้กลอเรียกลับมาที่สนามเด็กเล่นเธอบอกให้ทุกคนหลบไปซะหลีกทางให้อสูรยักษ์เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่เธอจึงเขียนคำขอโทษที่จดมาเมื่อกี้นี้เป็นภาษาเกาหลีคงเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้เพราะหากจะบอกว่าเธอคืออสูรยักษ์ตัวนั้นก็คงไม่มีใครเชื่อกลาเดียจริงจังกับเรื่องนี้มากแต่ออสการ์คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องโจ๊กเขามาที่สนามเด็กเล่นแน่นอนว่าเจ้าเยเกอร์ก็โผล่มาด้วยกลาเดียบอกให้ออสการ์ออกไปจากสนามเด็กเล่นก่อนจะไปเหยียบใครตายเพราะออสการ์ก็เมามากออสการ์บอกว่าเธอต่างหากที่ล้มทับคนตายเป็นร้อยๆนั้นยิ่งทำให้กลาเดียโกรธมากเธอเลยตบออสการ์เพื่อเรียกสติเขาออสการ์จึงยอมออกไปแต่โดยดีทุกคนฮือฮามากเมื่อเห็นอสูรยักษ์ตบเยเกอร์จนหน้าสั่นออสการ์เองก็คิดว่ามันตลกมากเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดที่ออสการ์ทำดีกับกลอเดียตั้งแต่ที่เธอกลับมาอยู่ที่นี่นั้นก็เพราะเขามีจุดประสงค์แฝงออสการ์แอบชอบกลอเดียเขากีดกันทุกคนที่จะเข้ามาจีบเธอ
แต่กลอเดียเธอกลับแอบไปโบ๊ะบะกับลูกน้องออสการ์เมื่อออสการ์รู้เขาจึงรู้สึกเหมือนถูกยามหน้าเขาเอาคืนโดยการใช้งานกลอเรียหนักมากเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งนั้นส่วนหนุ่มที่กลอเรียแอบไปโบ๊ะบ๊ะด้วยก็เอาแต่นั่งนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะปริปากพูดออสการ์รู้ว่าทำยังไงจึงจะยั่วโมโหกลอเรียได้เขามาที่สนามเด็กเล่นเพื่อใช้หุ่นเยเกอร์ยักษ์อาละวาดแต่กลอเรียก็ตามมาและพยายามห้ามเธอทั้งตบทั้งชกกระหน่ำตบไม่ยั้งทั้งคู่นัวกันจนล้มมันเริ่มบานปลายเป็นการทะเลาะกลอเดียบอกว่าเธอจะไม่กลับไปทำงานที่บาร์อีกแล้วแต่ออสการ์ก็บอกว่าหากไม่ยอมกลับไปทำงานแล้วก็เขาจะมาที่สนามเด็กเล่นและใช้หุ่นเยเกอร์ถล่มกรุงโซให้พังพินาศถ้าไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องตายจงกลับไปทำงานที่บาร์ซะเวลาต่อมาทุกคนจำทิมแฟนเก่าของกลอเดียได้ใช่ไหมทิมตามมาง้อกลอเดียเขาตั้งใจจะพาเธอกลับนิวยอร์กมันทำให้ออสการ์โกรธมากเขาไม่ได้แสดงออกทางคำพูดแต่เขาจุดพลุกลางร้านเพื่อแสดงออกถึงความโกรธที่กำลังเดือดพล่านจนเกือบจะเผาทั้งบาร์จนราบแน่นอนกลอเรียกลับไปกับทิมไม่ได้เพราะเธอรู้ดีว่าหากเธอกลับไปละก็ออสการ์จะไปที่สนามเด็กเล่นและใช้หุ่นเยเกอร์ถล่มกรุงโซจนไม่เหลือซากในคืนเดียวกันนั้นกลอเรียกลับมาที่บ้านแล้วเธอก็ต้องช็อกเพราะออสการ์แอบเข้ามาในบ้านออสการ์ในตอนนี้เหมือนคนเสียสติไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่กลอเรียจำได้ตอนเด็กๆตรงสนามเด็กเล่นมันเป็นที่รกร้างในขณะที่กลอเรียกับออสการ์กำลังเดินผ่านจุดนั้นโมเดลประเทศเกาหลีของกลอเรียก็โดนลมพัดลอยหายเข้าไปในพื้นที่รกร้างออสการ์อาสาเข้าไปเก็บให้แต่เขาไม่รู้ว่ากลอเรียแอบตามเข้าไปด้วยออสการ์เจอโมเดลเกาหลีแล้วแต่แทนที่เขาจะนำไปคืนเขากลับเหยียบมันจนพังเละจิตใจของออสการ์เต็มไปด้วยความอิจฉาที่กลอเรียทำโมเดลออกมาได้สวยกว่าของเขาส่วนกลอเรียในตอนนั้นก็โกรธออสการ์ที่เหยียบโมเดลของเธอจนพังเละทั้งคู่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเป็นเวลาเดียวกับที่มีสายฟ้าผ่าลงมากลางหัวทั้งคู่จนสลบไปแล้วกลอเรียจำทุกอย่างได้และเธอจะไม่ทนอยู่อีกแล้วเธอจะกลับไปกับทิมพรุ่งนี้นั่นทำให้ออสการ์โกรธมากเขากะจะไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อถล่มกรุงโซให้ยับกลอเรียพยายามขัดขวางเขาแต่ออสการ์ก็กระโดดหนีออกมาจากบ้านและมาถึงสนามเด็กเล่นจนได้ออสการ์เผยท่าแท้ออกมาแล้วเขาชกกลอเรียจนลงไปนอนกับพื้นและเพื่อความสะใจออสการ์ใช้หุ่นเยเกอร์เหยียบถล่มกรุงโซจนย่อยยับหากกลอเรียยังคิดจะไปจากเขาเขาจะมาที่สนามเด็กเล่นและทำแบบนี้ทุกเช้าเวลาต่อมากลอเรียกลับมาที่บ้านและดูเหมือนเธอจะคิดอะไรได้เธอไม่ได้กลับไปกับทิมและเธอก็ไม่ได้ไปที่บาร์ตามคำสั่งออสการ์แต่เธอเดินทางมาที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เพราะเธอรู้ดีว่าหากเธอไม่ไปที่บาร์ออสการ์ก็จะมาที่สนามเด็กเล่นเพื่อใช้หุ่นเยเกอร์เหยียบทุกอย่างให้พังพินาศในเมื่อออสการ์อยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วหุ่นเยเกอร์ปรากฏที่กรุงโซได้นั่นแปลว่าหากกลอเรียอยู่ที่กรุงโซอสูรยักษ์ก็ต้องปรากฏตัวที่สนามเด็กเล่นได้และมันก็เป็นไปอย่างที่คิดอสูรยักษ์โผล่มาตรงหน้าออสการ์ออสการ์ช็อกเขาพยายามวิ่งหนีแต่กลอเรียก็คว้าตัวเขาไว้เจ้าหุ่นเยเกอร์ก็โดนจับไว้ด้วยออสการ์กลัวจนฉี่ราดแต่เขาก็ยังตะโกนด่ากลอเรียอย่างไม่มีความสำนึกกลอเรียจึงเหวี่ยงออสการ์และเจ้าเยเกอร์ลอยไปสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นลอยไปไกลขนาดนั้นบอกได้เลยว่าเละแน่ๆผมคิดว่ากลอเรียตัดสินใจถูกแล้วในที่สุดเธอก็เป็นอิสระและคงไม่มีหุ่นยักษ์มาถล่มกรุงโซอีกแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับคอลอสโซทั้งจักรวาลเป็นของเธอเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับส่วนตัวผมคิดว่าหากฉากต่อสู้ของอสูรยักษ์เยอะกว่านี้สักหน่อยนะมันจะหมั่นมากๆและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย